เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายเรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นรายจ่ายที่ยืดเยื้อมายาวนานและอาจจะไม่จบสิ้นเรื่องของการงานช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำงานหนักแบบทรมานสังขารนิดหน่อยเพราะงานหนักเยอะจนทำให้คุณไม่มีเวลาพักผ่อนเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีเวลาเจอปัญหาก็ต้องยอมปิดตาข้างหนึ่งมิฉะนั้นอาจจะทำให้คุณและคนรักมีปัญหาส่วนคนโสดความรักยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินราบรื่นไม่หวือหวาได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นยังไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของการงานราบรื่นดีแต่อาจจะต้องหนักใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับขั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วต่างคู่ต่างทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยตามประสาลิ้นกับฟันแต่จริงๆแล้วยังรักกันอยู่ส่วนคนโสดความรักยังไม่ชัดเจนและคาดหวังอะไรในตอนนี้ไม่ได้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆแต่อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายหนักๆในช่วงนี้เรื่องของการงานอย่าประมาทกับคู่แข่งขันเด็ดขาดหากไม่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นอาจจะโดนคู่แข่งทำคะแนนแซงหน้าไปแบบไม่รู้ตัวเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วต่างคนต่างช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ส่วนคนโสดมีความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหากับการเงินทำให้หนักใจแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นกระทำให้คุณมีปัญหาเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเพราะความสามารถของตัวคุณเองและมีใครบางคนคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนแต่คนรักของคุณก็ไม่คิดที่จะทิ้งหรือจากไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกลสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้เงินช้าหากหวังเรื่องเงินทองก็ต้องอดทนรอต่อไปอีกสักพักเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้ต้องเหนื่อยบ้างแต่ก็ขอให้อดทนเพราะอีกไม่นานความสำเร็จจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ทำให้คุณตัดสินใจจากคนรักไปได้เลยส่วนคนโสดจะครองโสดได้อีกไม่นานเพราะดวงมีเกณฑ์ที่จะพบรักใหม่ในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะหวังเรื่องเงินเรื่องการลงทุนหรือโชคลาภไม่ค่อยได้หวังได้เฉพาะรายได้ที่มาจากงานหลักเท่านั้นเรื่องของการงานช่วงนี้เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายเพราะมีปัญหาหลากหลายเข้ามารุมเร้าทำให้คุณปวดหัวชนิดที่แบบปวดมากๆด้วยเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงแม้จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่จริงๆแล้วในใจยังรักกันไม่เสื่อมคลายส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนดีๆแต่ความรักครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้หากใครอยากลงทุนหรือเสี่ยงดวงบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆเพราะลาภก้อนใหญ่ที่คุณใฝ่ฝันยังไม่มาเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเหงื่อไม่ออกเงินไม่มีงานไม่มาและก็ไม่สำเร็จด้วยเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นไม่ว่าคนนอกจะพยายามเข้ามาแทรกก็เข้ามาไม่ได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักดวงวันนี้ดวงรายวันค
คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ